พยายามจะฉีกกรอบเดิมของภาพยนตร์แอคชั่นที่มี p l o เรื่องธรรมดาด้วยการแต่งเติมดราม่าของตัวละครและการหักมุมอย่างคาดไม่ถึงในช่วงถ่ายเรื่องตีแผ่ด้านมืดของมนุษย์ผ่านความสกโปรกของกลุ่มทุนผูกขาดที่คอร์รัปชันอย่างไร้มนุษยธรรมแต่บทภาพยนตร์ก็ยังคงมีปัญหาในหลายจุดในขณะที่ฉากแอคชั่นก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าไรนักเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่พอรับชมได้เพลินๆแต่ไม่มีอะไรให้น่าจดจำครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ฟิเม้นรีวิวนะครับและภาพยนตร์ที่เราจะนำมารีวิวกันในวันนี้ก็คือ sweet girl เย์คูเปอร์ชายผู้สูญเสียภรรยาไปจากการคอร์รัปชันของบริษัทยาที่ทำการดึงเอายาที่สามารถารักษาโรคมะเร็งออกจากตลาดเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจนะครับเยรจึงเดินหน้าทวงความยุติธรรมให้กับภรรยาของเขา แต่ทุกอย่างกลับบานปลายและอันตรายมากขึ้นทุกขณะเรจรึงต้องสืบหาความจริงและปกป้องลูกสาวที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวของเขาให้ได้ในช่วงที่โรงภาพยนตร์ปิดทำการแบบนี้นะครับหนึ่งในความบันเทิงที่เข้าถึงได้ง่ายที่สุดก็คงหนีไม่พ้นบริการสตรีมมิ่งเลยครับโดยล่าสุด Netflix กก็ได้ปล่อยภาพยนตร์เรื่อง Sweet Girl ออกมาให้ได้รับชมกันแล้วนะครับ มาพร้อมกับเนื้อเรื่องที่คุ้นเคยกับการที่ตัวละครหลักไม่ได้รับความเป็นธรรมจากสังคมสั่งสมบ่มความแค้นและออกตามล่าความยุติธรรมให้กับอะไรบางอย่างจนนำมาซึ่งอันตรายที่อาจถึงแก่ชีวิตนะครับแม้ว่าเนื้อเรื่องของ Sweet Girl นั้นจะมีองค์ประกอบหลายอย่างที่เหมาะแก่การเป็นหนังแอคชั่นเต็มตัวแต่ภาพยนตร์ก็เลือกที่จะเติมมิติของเรื่องราวโดวยการผสมผสานดราม่าของตัวละครลงไปด้วยนะครับ ซึ่งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นแม้จะไม่ได้ดีเลอร์จนต้องยกนิ้วให้แต่สว e t Girl ก็มีดีในแบบของตัวเองครับตัวภาพยนตร์ใช้เวลาไม่นานนักนะครับกับการพาผู้ชมไปทำความรู้จักกับตัวละครหลักอย่างเรคูเปอร์และก็ลูกสาวอย่างเรเชลคูเปอร์ที่ต้องสูญเสียภรรยาและก็แม่อันเป็นที่รักไปจากการคอรัปชั่นของบริษัทยาหิวเงินซึ่งเป็นจุดที่สามารถเชื่อมโยงผู้ชมเข้ากับตัวละครและก็เรื่องราวของภาพยนตร์ได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเร เลือกที่จะเดินหน้าตามหาความจริงที่ซุกอยู่ใต้พรมเพื่อเปิดโปงทุกคนที่เกี่ยวข้องและทวงความยุติธรรมให้กับภรรยาของเขาในขณะที่เรเชลกลายเป็นเด็กอมทุกข์และก็จมอยู่กับความโกรธจากการสูญเสียนะครับก่อนที่ภาพยนตร์จะยกระดับเรื่องราวให้เข้มข้นมากขึ้นเมื่อการสืมหาความจริงของเรเริ่มไปกระทบกับผู้มีอิทธิพลในสังคมและการคอร์รัปชันระดับข้ามชาติจึงทําให้เร ต้องถูกตามล่าจากทั้งทางการและกลุ่มคนนอกกฎหมายที่ต้องการจะปิดปากเขาในขณะเดียวกันตัวภาพยนตร์ก็ถ่ายทอดความสัมพันธ์ระหว่างเรกับเรเชลให้ผู้ชมได้เห็นอยู่ตลอดเวลาครับไม่ว่าจะเป็นการที่เรเชลนั้นไม่เข้าใจครับว่าทําไมเรต้องออกตามหาความจริงหรือการที่เรต้องการจะพิสูจน์เรื่องราวทั้งหมดจนละเลยความห่วงใย,ยของเรเชลนํามาซึ่งความห่างเหินและอึดอัดที่เกิดขึ้น แม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็ตามนะครับรวมไปถึงมิติอื่นๆที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางและการเอาตัวรอดของเรและก็เรเชลแต่ด้วยความที่ภาพยนตร์เนี่ยให้น้ำหนักไปกับความสัมพันธ์ของตัวละครมากเกินไปสักหน่อยครับจึงทําให้จังหวะที่ควรจะดุด,ดันและก็ร้าวอารมณ์ตามแบบฉบับของหนังแอคชั่นเนี่ยกลับถูกดึงให้ช้าลงอย่างไม่จําเป็นโดยหากตัดบางส่วนที่ไม่จําเป็นออกไปบ้างเนี่ยก็น่าจ,จะทําให้สวีทเกิลกระชับและก็เข้มข้นกว่าที่เป็นอยู่ครับ ในส่วนของฉากแอคชั่นของภาพยนตร์นั้นก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับโดยตัวหนังเนี่ยไม่ได้เน้นไปที่การระเบิดภูเขาเผากระท่อมมากมายนักแต่สวีทเกิลเลือกจะสร้างตัวละครหลักทั้งสองคนเนี่ยให้เป็นเพียงคนธรรมดาที่ชอบชกมวยเท่านั้นครับไม่ได้เป็นสุดยอดมือสังหารหรือว่าอาดีตทาหารรับจ้างมากฝีมือใดๆทั้งสิ้นนะครับโดยตัวละครทั้งคู่เนี่ยแม้แต่จะยิงปืนเนี่ยยังยิงไม่เป็นด้วยซ้ำครับจึงทําให้แทบทุกการต่อสู้นั้นเป็นการต่อสู้แบบประชิดต,ตัวเป็นหลัก และอาศัยจังหวะในการหลบหนีเพื่อเอาชีวิตรอดเท่านั้นแต่เนื่องจากสว e t เกิลนั้นไม่ได้มีตัวละครวายร้ายหลักที่ชัดเจนนะครับจึงทําให้ภาพยนตร์ขาดเครื่องมือในการจูงใจผู้ชมให้เอาใจช่วยตัวละครหลักในการล่าล้างแคนครับหรือว่าพูดง่ายๆนะครับว่าผู้ชมเนี่ยไม่รู้จะโก,กรธเกลียดหรือว่าสาะใจกับชะตากรรมของตัวละครตัวไหนดีนั่นเองครับ นอกจากนี้บทภาพยนตร์ยังมีปัญหาอยู่พอสมควรนะครับแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะมีการตีแผ่ด้านมือของมนุษย์ผ่านความสกปรกของกลุ่มทุนผูกขาดที่คอร์รัปชันอย่างไร้มนุษยธรรมหาผลประโยชน์เบื้องความเป็นความตายของผู้ที่ได้อโอกาสกว่าแต่หลายต่อหลายอย่างของภาพยนตร์นะครับก็ขาดเหตุผลรองรับที่ดีบางการตัดสินใจของตัวละครเนี่ยก็ไร้น้ำหนักจนจับต้องไม่ได้โดยเฉพาะกับความสัมพันธ์ของตัวละครที่ไม่เดินหน้าและไม่สามารถสร้างอารมณ์ร่วมได้เหมือนช่วงต้นของภาพยนตร์นะครับ ในขณะที่มิติของเราตัวละครสมทบก็แบ่นราบและก็จับต้องไม่ได้และในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้าย Sweet Girl ก็ได้มอบบิ๊กเซอร์ไพรส์ให้กับผู้ชมครับโดยการหักมุมใหญ่แบบคาดไม่ถึงและยังเป็นการแสดงให้เห็นครับว่าภาพยนตร์เรื่อง Sweet Girl นั้นให้ความสําคัญกับตัวละครเป็นอย่างมากครับเนื่องจากการเฉลยเรื่องราวทั้งหมดของ Sweet Girl เป็นการถ่ายทอดให้เห็นถึงสภาวะของตัวละครที่แตกสลาย และไม่สามารถก้าออกจากบาดแ,แผลภายในจิตใจของตัวเองได้ซึ่งส่งผลต่อความดราม่าของภาพยนตร์โดยตรงครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะสามารถสร้างความประหลาดใจให้กับผู้ชมแล้วก็เก็บงำปริศนาตลอดทั้งเรื่องได้อย่างมิดชิดแต่การหักมุมของภาพยนตร์นั้นก็ยังขาดเหตุผลรองรับอย่างหนักและก็ไม่ได้ส่งผลเชิงบวกกับความร้าใจของภาพยนตร์ได้เท่าที่ควรน,นะครับ มันจึงกลายเป็นฉากหักมุมที่กระทบกับความรู้สึกในระยะสั้นๆครับแต่มันกลับไม่ตราตรึงอย่างที่ควรจะเป็นนักแสดงอย่างเจสันโมโมอาก็มีพัฒนาการที่น่าสนใจทีเดียวครับจากพระเอกมาาเข้มที่เน้นขายความกำยำและก็ฉายแอคชั่นนะครับในเรื่องนี้เนี่ยเจ้าตัวได้แสดงอารมณ์ที่แตกต่างและก็มีมิติมากขึ้นครับแม้จะยังไม่ยอดเยี่ยมเพอร์เฟกต์แต่ก็นับเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผู้ชมเนี่ยไม่เคยได้เห็นจากเจสันโมโมอาครับส่วนอิาเบล่าเมอร์เซด ก็สามารถทําหน้าที่ได้ดีเช่นเดียวกันครับกับการถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดของวัยรุ่นที่กําลังจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ท่ามกลางความเจ็บปวดและก็การสูญเสียนะครับถึงแม้บางการกระทําของตัวละครอย่างเรเชลเนี่ยจะเข้าอีรอบของตัวละครที่น่ารําคาญไปบ้างแต่การแสดงของอิซาเบล่าเมอร์เซก็สามารถช่วยพยุงตัวละครเอาไว้และทําให้ผู้ชมเข้าใจถึงการตัดสินใจของตัวละครได้มากขึ้นครับโดยรวมแล้วภาพ,พยนตร์เรื่อง Sweet Girl เป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งครับที่พยายามจะฉีกกรอบเดิมของหนังแอคชั่นที่มักจะมีเนื้อเรื่องธรรมดาด้วยการแต่งเติมดราม่าของตัวละครและก็การหักมุมอย่างคาดไม่ถึงเอาไว้ในช่วงท้ายเรื่องแต่อย่างไรก็ดีครับบทภาพยนตร์ของ Sweet Girl ก็ยังคงมีปัญหาในหลายจุดในขณะที่ฉากแอคชั่นก็ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่นักเรียกได้ว่าเป็นภาพยนตร์ที่พอรับชมได้เพลินๆแต่ไม่มีอะไรให้น่าจดจำครับ ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์เรื่อง Sweet Girl ที่ผมจะชิญผู้ฟังทุกท่านมาคุยกันในวันนี้ก็คือการสูญเสียใครบางคนไปจากชีวิตล้วนส่งผลต่อเราเสมอ <im it> ประเด็นตกผลึกจากภาพยนตร์ในวันนี้นะครับมันช่างใกล้เคียงกับชีวิตจริงซะเหลือเกินครับเมื่ออมแมนด้าคูเปอร์ภรรยาและแม่อันเป็นที่รักของเรย์และก็เรเชลเกิดล้มป่วยด้วยโรคมะเร็งดยฐานะที่ยากจนของครอบครัว ทำให้พวกเขาไม่มีเงินจ่ายค่าโรงพยาบาลรวมไปถึงค่ายารักษามะเร็งที่มีชื่อว่าอินเฟอร์แมมซึ่งเป็นยาที่มีประสิทธิภาพสูงแต่ราคาก็แพงเกินเอื้อมถึงแต่ครอบครัวคูเปอร์ก็ได้ความหวังเล็กๆขึ้นมาบ้างครับเมื่อคุณหมอได้มาแจ้งข่าวดีกับพวกเขาว่ามียาตัวหนึ่งที่มีชื่อว่าสเปิร์โรซึ่งมีคุณสมบัติเหมือนกับอินเฟอร์แมมทุกอย่างแต่มีราคาถูกกว่าเป็นอย่างมากและกำลังจะวางตลาดในไม่ช้าครับ ซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นราคาที่ครอบครัวคูเปอร์จ่ายไหวนั่นจึงเป็นครั้งแรกที่พวกเขายิ้มออกในรอบหลายเดือนครับแต่เมื่อถึงกำหนดที่ทางโรงพยาบาลต้องจ่ายยาให้กับอแมนดาความหวังของครอบครัวคูเปอร์ก็ต้องพังทลายลงครับเมื่อคุณหมอได้มาแจ้งกับพวกเขาว่าบริษัทที่ผลิตยาสเปอร์โรเรียกคืนยาของพวกเขาทั้งหมดออกจากตลาด พอพวกเขาถูกลลอบบีด้วยการยัดสินบนจากผู้ผลิตอินเฟอร์แมมเพื่อหวังตรึงราคาของยาชนิดนี้ให้สูงและครองตลาดเอาไว้แต่เพียงผู้เดียวท้ายที่สุดแล้วทุกอย่างก็ไม่ทันการครับครอบครัวคูเปอร์ได้สูญเสียแม่และภรรยาอันเป็นที่รักจนนำมาซึ่งความแข้งของเรนั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับวุฒิสมาชิกแดนน่ามอร์แกนก็ได้ออกหาเสียงด้วยการประกาศสงครามกับโรคมะเร็งครับและต้องการช่วยชีวิตผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด เริ่มตั้งแต่การลดเพดานราคาของยาอินฟร์แมมเพื่อไม่ให้เป็นกลุ่มทุนผูกขาดมากจนเกินไปและพยายามผลักดันยาสเปโรออกสู่ท้องตลาดอีกครั้งเพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนแต่กระบวนการทุกอย่างก็คล้ายกับละครปาหี่วงดูนอำนาจกันไปมาครับแย่งชิงพื้นที่สื่อเพื่อทำการตลาดโปรโมตตัวเองผ่านนโยบายที่สวยหรูแต่กลับกินเวลาหลายปีจนไม่สามารถทำได้สำเร็จและด้วยตัวเลขของผลประโยชน์ที่มากมายนับไม่ถ้วนจึงไม่แปลกเลยครับ ที่เรื่องความเป็นความตายของประชาชนจะถูกใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกมการเมืองเพียงเพื่อสร้างฐานเสียงของวุฒิสมาชิกเท่านั้นพอผู้สมัครที่มีเงินหนาที่สุดมักจะชนะเสมอการที่ภาพยนตร์นั้นไม่ได้สร้างตัวละครไวายร้ายขึ้นมาอย่างเป็นจริงเป็นจังเป็นการบอกกับผู้ชมไกลๆครับว่าสิ่งที่ชั่วร้ายกว่าอาวุธและตัวบุคคลก็คือความโลภที่แฝงตัวอยู่ในมนุษย์ที่มีอำนาจผู้หวังจะกอบโกยทุกอย่าง โดยที่ไม่ได้ใส่ใจว่าประชาชนที่อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพวกเขาจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรและการที่เลกับเรเชลตัดสินใจออกตามหาความจริงและต้องตกเป็นเหยื่อของการตามล่าจากทุกฝ่ายก็เพียงพระพวกเขาสูญเสียใครบางคนไปจากชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมองจากจุดหักมุมสุดท้ายของเรื่องมันยิ่งชัดเจนเป็นอย่างมากครับว่าการที่เราต้องสูญเสียใครสักคนไปทั้งที่ยังมีโอกาสจะรักษาชีวิตของพวกเขาไว้ได้ แต่กลับต้องสูญเสียพวกเขาไปอย่างไม่เป็นธรรมเพียงเพราะใครบางคนเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตัวและหากกินกับวิกฤตของชีวิตประชาชนโดยที่คนทั่วไปไม่สามารถเรียกร้องอะไรได้เลยนั้นมันนำไปสู่จุดที่น่าเสะเทือนใจขนาดไหนสุดท้ายนี้ผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่าโรคมะเร็งและก็ยารักษาโรคที่ถูกระงับในภาพยนตร์นั้นมันหมายถึงอะไรในชีวิตจริงในปัจจุบันของพวกเราทุกคนครับ สิ่งที่น่าเศร้าใจก็คือบางเรื่องที่มันชั่วร้ายเสียจนเราคิดว่าเราคงจะได้รับชมมันเฉพาะในภาพยนตร์เท่านั้นมันกลับเกิดขึ้นจริงในประเทศของเราเองครับและในฐานะที่ผมเองได้สูญเสียคนใกล้ตัวไปจากโลกร้ายและกระบบการจัดก,การที่ล้มเหลวนี้นะครับจึงเข้าใจได้เป็นอย่างดีครับว่าทุกการสูญเสียนั้นส่งผลกับเราเสมอฝากไว้ให้คิดกันนะครับ และก็มาถึงช่วงการให้คะแนนของภาพยนตร์กันแล้วนะครับในส่วนของบทภาพยนตร์นั้นผมขอให้ไวที่6คะแนนครับแม้จะพยายามสร้างความแปลกใหม่ให้กับหนังแอคชั่นโดยการหักมุมที่ผู้ชมคาดไม่ถึงรวมถึงใส่พาร์ทดราม่าเข้ามาในเรื่องแต่โดยรวมแล้วเนี่ยบทภาพยนตร์ก็ยังอ่อนอยู่ดีครับหลายอย่างไม่สมเหตุสมผลโดยเฉพาะจุดหักมุมของเรื่องที่แม้ผมจะเข้าใจนะครับว่าสิ่งที่หนังต้องการจะบอกคืออะไรแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามันมีปัญหาจริงๆครับ ในส่วนของงานสร้างนั้นผมขอให้ไวที่6คะแนนครับงานโปรดักชันของหนังนั้นค่อนข้างธรรมดาไม่มีอะไรให้พูดถึงเป็นพิเศษแต่ก็มไม่ได้มีจุดให้ติเช่นเดียวกันครับขยับมาต่อกันที่นักแสดงนะครับผมขอให้ไวที่7คะแนนครับเรียกได้ว่างานนี้เป็นงานที่ทั้งเจสันโมโมอาและก็อิเซาเบลลาเมอร์เซสนนั้นน่าจะได้พัฒนาและก็ฝึกฝีมือกันพอสมควรครับจากพระเอกนักบู๊กับนางเอกวัยรุ่นเนี่ยได้มาแสดงในผลง,งานที่มีความเป็นมนุษย์มากขึ้นซึ่งทั้งคู่ก็ทําได้ไม่เลวครับ ขยับมาต่อกันที่ข้อคิดที่ได้นะครับผมขอให้ไว้ที่7คะแนนครับประเด็นที่หนังตั้งทงเอาไว้นั้นยอดเยี่ยมมากๆนะครับนอกจากนี้มันยังเชื่อมโยงกับสถานการณ์ในบ้านเราตอนนี้มากๆน่าเสียดายครับที่ตัวหนังเนี่ยไม่ได้พาคนดูไปสุดทางขนาดนั้นไม่งั้นจะได้คะแนนจากผมเยอะกว่าน,นี้แน่นอนครับส่วนสุดท้ายก็คือส่วนของความสนุกนะครับผมขอให้ไว้ที่6คะแนนครับโดยรวมถามว่าผมดูได้ตลอดทั้งเรื่องไหมผมดูได้นะครับ แต่มันก็ไม่ได้สนุกจนล้สายตาไม่ได้ขนาดนั้นเรียกได้ว่าพอแก้ขัดได้บ้างแต่ไม่ถึงขนาดตราตรึงในความทรงจําครับจากคะแนนทั้ง5ส่วนนะครับหานเฉลีย่กันออกมาแล้วทําให้ภาพยนตร์เรื่อง Sweet Girl ได้คะแนนเฉลี่ยจากฟีเมนต์ไปอยู่ที่6.4คะแนนครับและนี่ก็คือฟีเมนต์รีวิวสารับภาพยนตร์เรื่อง Sweet Girl นะครับ ภาพยนตร์แอคชั่นดราม่าเรื่องล่าสุดบน Netflix ใครที่คิดถึงเจสันโมโมอาจาก Aquaman ดูเรื่องนี้แก้ขัดไปก่อนก็ได้ครับหลังจากรับชมจบแล้วนะครับผมรบกวนทุกท่านกด Subscribe และกดติดก,กระดิ่งแจ้งเตือนในทุกแพลตฟอร์มที่ทุกท่านกำลังฟังอยู่ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นบน YouTube หรือบน Podcast ในช่องทางต่างๆนะครับและอย่าลืมมาร่วมพูดคุยกันได้ในกลุ่ม Open c h a ททาง l ล ne นะครับสามารถค้นคำว่าฟีเมนแล้กดจอยกันเข้ามาได้เลยครับ ใน EP หน้าฟิเม้นจะนำเสนอคอนเทนต์อะไรนั้นต้องขอให้ติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ฟิเม้นขอลาไปก่อนสวัสดีครับ